สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ผู้ค้าประมาณ 75,000 รายที่ตลาดการค้าระหว่างประเทศเมืองอี้หวูมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนต้อนรับวันทำการแรกของปีมังกรอีวูได้รับการขนานนามว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของโลกเพราะมีสินค้าหลากหลายชนิดมีระบบการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและบรรยากาศทางธุรกิจที่ดีในวันแรกของการเปิดทำการในปีมังกรมีลูกค้ากว่า 228,000 รายในปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมดของอีวูสูงถึงกว่า 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 2.8 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมียอดการส่งออกสูงถึง 69,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 2.4 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีก่อนปัจจุบันอีวูมีการทำการค้ากับผู้ค้า233ประเทศทั่วโลกแต่ละปีมีผู้ค้าจากต่างประเทศเดินทางมาเยือนอีวูกว่า 560,000 ครั้งโดยเป็นผู้ค้าจากต่างประเทศกว่า 15,000 คนจากกว่า100ประเทศ